ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่51ทับ2557เรื่องการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่11ทับ2557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วนั้นเพื่อให้ศาลอุทธรณ์สามารถดำเนินการพิจารณาและพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วต่อไปทั้งนี้วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2550ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ